สวัสดีค่ะเพื่อนๆทุกคนมาต่อเลยนะคะอันนี้เปรี้ยวใส่ซอสนะคะน้ำจิ้มเปรี้ยวจะทำน้ำจิ้มเปรี้ยวใช้ซอสตัวนี้ค่ะมังสวิรัตินะคะหรือจะใช้เป็นซอสหอยนางรมก็ได้นะคะเอาที่เราชอบเลยนะคะแล้วก็เปรี้ยวก็ใช้ซีอิ๊วดำค่ะซีอิ๊วดำนี่เปรี้ยวใช้แค่ช้อนเดียวนะคะแล้วเปรี้ยวก็เอาซีอิ๊วขาวหรือซอสแม็กกี้ก็ได้ค่ะ2ช้อนค่ะแล้วน้ำปลานะคะเปรี้ยวก็ใส่ลงไปประมาณ1 2เอาที่เราชอบเลยนะคะเพื่อนๆแล้วชอบอะไรแล้วก็ใส่นะคะแล้วเปรี้ยวก็เอาน้ำจิ้มไก่ค่ะน้ำจิ้มไก่ก็ใส่ลงไป1 2ก็ใช้สูตร2 2 2นะคะแล้วก็ผงชูรสใครจะใส่ผงชูรสเท่าไหร่ใส่ลงไปเลยนะคะน้ำตาลอะไรก็ใส่ลงไปเลยนะคะเสร็จแล้วนะคะเพื่อนๆเปรี้ยวก็ใส่งาลงไปค่ะถ้าเพื่อนๆอยากให้งาอร่อยเพื่อนๆเอาไปคั่วก่อนก็ได้นะคะงาขาวงาดำได้หมดค่ะพอดีเปรี้ยวมีงาดำอะค่ะเปรี้ยวก็เลยจะใช้งาดำนะคะใส่ลงไปเลยเอาที่เราชอบนะคะเสร็จแล้วนะคะเพื่อนๆก็ใส่นี่เลยค่ะน้ำมะนาวนะ1ช้อนชาหรือว่า2ก็แล้วแต่นะคะเอาที่เราชอบนะคะชอบเปรี้ยวชอบเค็มชอบหวานก็ใส่ตามที่เราชอบเลยนะคะสูตรนี้ไม่ใส่น้ำตาลนะคะเพราะว่าน้ำจิ้มไก่หวานอยู่แล้วนะคะเสร็จแล้วนะคะนี่เลยค่ะเปรี้ยวก็จะมีหอมแดงนะคะแล้วก็จะมีพริกสดนะคะหลากสีแล้วก็มีกระเทียมค่ะเราชอบแค่ไหนก็ใส่ลงไปนะคะเอาที่เราชอบนะคะชอบใครชอบมันแซ่บแบบใดกินแบบนั้นแล้วจ้ะพี่น้องเอ้ยเอาที่เขาหมักเขาแซ่บเขานัวหมักไผ่หมักมันถ้าผู้ใดมักพริกป่นก็จะพี่น้องใส่พริกป่นลงไปน้ำเสียคือเก่าจ้ะพี่น้องจ้านี่นะจ้ะคนเลยเดี๋ยวประเดี๋ยวโอ้ยพี่น้องเอ้ยน้ำจิ้มอีหยังขึ้นมาเป็นตะแซ่บแต่มันนัวคักแท้น้องบาดนี่เบิ่งก่อนนะแซ่บป่ะจ้ะคนมันเข้าไปเลยจ้ะพี่น้องจ้าเบิ่งดูจ้ะเบิ่งก่อนนะแซ่บป่ะซิมสิหลอนจ้ะเนาะกินผู้เดียวดอกโอ้จะมันแซ่บจะมันนัวอันถ้าสิให้นัวๆแห้งๆผู้ใดมักเกลือก็เหยาะเกลือลงไปได้จ้ะเด้อใส่เกลือลงไปสักหน่อยจ้ะตัดอาหารให้อาหารสิมีรสชาตินัวเกลือนี่สิเป็นอีหยังที่ปรับสมดุลให้สรสชาติอาหารนัวเด้อพี่น้องเด้อแล้วผู้ใดถ้าผู้ใดมักอันรสชาติออกเข้มๆแน่หรือว่าออกน้ำปลาสินะก็ใส่น้ำปลาลงไปอีกมักไผ่มักมันเนาะจ้ะเนาะเปรี้ยวขอกินแซ่บๆแล้วจะมื้อนี้วันหยุดตาบวมกระซ่านเถอะจ้ะบ่ได้ไปเฮ็ดงานหรอกบ่มีผู้ใดแอบจอบหรอกน้ำปลานี่ก็ใส่ลงไปอีก2ซ้อนซ่าหน่อยพุ่นล่ะให้มันกินนัวๆนงๆหลดแล้วจ้ะพี่น้องเนาะมักไผ่มักมันใส่ลงไปแล้วจ้ะผัวบ่เขาคางจะคล้องคือดอกล่ะเอานิ้วแตะเลยจ้ะบ่มีผู้ใดกินน้ำหยอดใส่นิ้วแล้วจ้ะสูตรโบราณนะคะหยอดใส่นิ้วแล้วก็แซ่บคักพี่น้องเอ้ยจะให้มันแซ่บถึกใจคักตลอดเฮ็ดเองจะคว้องกับแซ่บเองจะคว้องพี่น้องมองดูล่ะจ้ะหน้าตาเนี่ยเป็นตาแซ่บป่ะจ้ะถ้าผู้ใดมักน้ำมันหอยก็ใส่น้ำมันหอยจ้ะบ่ผิดบ่แปลกไปดอกมักอันใดก็ใส่นั่นสูตรน้ำจิ้มของน้องเปียวแล้วจ้ะแซ่บคักกินแทนน้ำจิ้มซุกกี้ก็ได้พี่น้องหรือสิเอาไปราดข้าวฮ้อนๆหรือว่าสิไปน้ำจิ้มไก่ก็ได้กินได้หมดเนี่ยแซ่บนัวหลายเอาล่ะจ้ะพี่น้องหวังว่าพี่น้องคงสิชอบน้ำจิ้มสูตรของน้องเปียวเด้อจ้ะเด้ออันนี้สูตรง่ายสบายสบายเฮ็ดเองกินเองแซ่บเองนัวเองมักรสชาติเข้มมักรสชาติหวานหรือมักรสชาติหยังก็ใส่ลงไปเด้อจ้ะเด้อหรือว่าสิเอาผักซี่โรยก็เฮ็ดไปเด้อจ้ะเด้อสวัสดีจ้า